ันนี้ฉันจะพาเธอมาทานโอมากาเสี่ยวค่ะโอมากาเสี่ยวสามสองมันน่ารักมากเลยอ่ะกล่องที่เป็นข้างบนว้ายังเป็นยังไงแกนั่นแหละจะเป็นศพต่อไปอ้าวเชฟก็จะหยดน้ำมันพายด้วยนะครับผมหาเสน่ห์นะครับอร่อยเตะตาเพราะว่าเชฟจะเตะเขาโอ้โหก็ต้องมาลองกันนะคะทุกคนค่ะรายการนี้ก็คือรายการชิงร้อยชิงล้านนั่นเองค่ะสวัสดีกับวันฝนตกนะครับทุกคนเปียกมากคืองงมากว่าฝนตกเปียกขนาดนี้ยังพามาข้างนอกอีกวันนี้ฉันจะพาเธอมาทานโอมากาเสี่ยวค่ะแกโอมากาเสี่ยวโดยการให้เชฟหั่นมือหั่นแขนฉันเองเพราะเป็นขาหมูคากิคากิครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ชิโรอิอยู่ที่โครงการ28แหมฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วไหนๆโชว์หน้าโชว์หน้าร้านให้เขาดูสิโชว์หน้าร้านโชว์หน้าร้านนี่ชิโรอิเห็นไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นประตูไปที่ไหนก็ได้และเราเข้าไปกันเลยไปแบบโอ้โหโอ้โหอะไรวะของวางมาส่งเป็นเลยไปไหนแล้วเป็นไรอ่ะอย่าถ่ายค่ะอย่าถ่ายตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้าร้านตอนนี้อยู่ในร้านเนาะพูดผิดหน่อยก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าใครกระซิบทำไมอ่ะตอนนี้ไพรเวทมากเพราะว่าทางร้านมีเราสองคนเออกระซิบทำไมก็อยู่กันแค่สองคนไม่คือหมายถึงว่าทางร้านไม่เหลือใครแล้วเขาไปเขาหนีเราไปไม่คือเราเลือกเป็นรอบประมาณเที่ยงเพราะว่าเป็นรอบที่แบบคนน้อยๆเรามากินกันแบบกำลังดีเป็นรอบร้านเปิดพอดีรอบนั้นตอนเที่ยงนะคะเออก็อย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาไล่เราออกจากร้าน20คำนะครับผมว่า20รายการเดี๋ยวเราสักครู่นะครับได้ครับได้ครับเธอว่านี่คืออะไรฉันรู้ค่ะฉันเคยดูมิสเตอร์บีนมามันคือมาร์ชเมลโล่นั่นเองเขาให้เรากินเป็นออเดอร์วันนี้ก็จะเป็นปลาตามฤดูกาลนะครับผมที่ลูกค้าได้ทานขอบคุณมากครับฤดูอะไรคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิมาอาจินะครับผมจะเป็นปลาทุยักษ์หางแข็งส่วนรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปลาคิมไม่ได้หรือปลากินไม่ได้นะครับผมนี่นะครับปลากระพงแดงตาโตนะครับส่วนรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปลาฮิระแมะนะครับโคไดนะครับผมโคไดใช่ครับผมจะเป็นปลากระพงแดงนะครับผมจะเป็นปลาที่อยู่ในโขลงนี้ครับผมแล้วก็ทานสาหร่ายเป็นอาหารนะครับรสชาติเขาจะหอมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบูฟินทูน่านะครับผมจะมีส่วนของชูโทโร่แล้วก็โอโทโร่ครับผมรับหมูดำคุโรบุตะข้างหลังไปทำพ่อด้วยเลยฮะหมูดำจะเป็นน้ำกล้วยแดงญี่ปุ่นแกว่งแก้วเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ยกหยุดทานได้เลยหรือว่าวันช็อตได้เลยนะครับแล้วเวลากินเขาจะบอกให้แกว่งแก้วแกว่งแก้วทำยังไงแกว่งแก้วสักเล็กน้อยนะครับทุกคนเชียร์สักทุกคนเดี๋ยวแม่แก้วจะมาด้านหลังอ่ะสรุปมียาพิษว้าวในรายการก็จะมีเนื้อด้วยนะครับผมไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อค่ะอันนี้กินเนื้อครับผมเชฟก็จะเป็นผู้จิ๋วผู้ตาให้จะเป็นเนื้อได้ได้ครับได้ครับเนื้ออย่างนี้นะครับจะเป็นปลาจะเป็นปลาที่อยู่ในโขลงหินนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้รสชาติของเขาก็จะมีรสชาติที่หอมแล้วก็หวานนะครับผมตัวซอสก็จะเป็นซอสคาปาชิโอ้ยมันหวานอร่อยมากจะเป็นฟิลแบบเนื้อปลาแบบนี่จริงนะเป็นปลาเป็นปลาในโขลงหินนะครับแล้วถ้ามันอยู่ข้างนอกโขลงหินอ่ะเมจิกที่เสร็จอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกจะเรียกเมจิแต่ยังคือในโขลงหินจะเรียกเมจินะเออเนื้อมันเหมือนเนื้อคล้ายๆปลากระพงอันนี้ตะเกียบใช้ได้สองด้านเลยหรอใช่ด้านหนึ่งไปคีบแม่ตัวเองอีกด้านหนึ่งไปจิ้มตาอ๋ออิตาดากิมาตัวข้างบนที่เป็นผิวเลมอนดีมากอ๋อเห็นไหมเราบอกว่ายูสุแกชอบไปพูดว่าเลมอนเนี่ยเห็นไหมปล่อยปอกหมดเลยขอโทษได้ไหมเคยกินแต่มะกรูดหอมมากเลยค่ะมันหอมส้มยูสุอะแล้วมันแบบหมายถึงว่าน้ำหอมที่ฉีดมามันเป็นดีออลเขามีหลอดให้นะถ้าไม่ทราบอ่ะเขามีหลอดนะกูก็ว่ากูก็เห็นแล้วล่ะ
พราะว่าจะเงียบเดี๋ยวเราจะซดน้ำนะคะ5432ก็เหมือนมันสดชื่นนะวันหลังไม่ต้องกินแล้วนะกาแฟดำอะไรเงี้ยมาถ้าอยากสดชื่นมาที่นี่ตื่นเช้ามาที่นี่เลยที่ชิโรอิชอบอ่ะด้วยความที่แบบเปรี้ยวของส้มยูสุมันแบบตอนแรกทำแรกนะเนี่ยมันว้าวจริงว้าวตั้งแต่เนื้อปลาบริสุทธิ์นะครับที่เชฟได้บูชาจากวัดหัวลำโพงใกล้นี่เองใกล้ไปค่ะเชฟปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเสิร์ฟนะครับผมชวานมูชินะครับผมจะเป็นไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมครับผมเชฟก็จะออนท็อปด้วยปูสุไวคานินะครับด้านบนก็จะมีดอกฮานาโซริโซะนะครับผมแล้วก็ดอกจะเป็นเอาความเปรี้ยวจะใช้มือหยิบพานนะครับผมรายการนี้นะครับรายการนี้เราก็จะใช้มือเปิดกันนะครับทุกคนค่ะรายการนี้ก็คือรายการชิมร้านชิมร้านนั่นเองค่ะอะไรของมันวะนี่นะคะวิวความฟุ้งฟิ้งข้างบนมันเวอร์มากมันน่ารักมากเลยอ่ะกล่องฟุ้งฟิ้งข้างบนมองไม่เห็นด้วยอ่ะเนื้อไข่เนียนมากเลยค่ะทุกคนเนื้อไข่เนียนมากเนียนมากเนี้ยเนียนเนียนกว่าหน้าต้องบอกเลยว่าทองคำเปรี้ยวนั้นบริสุทธิ์มากกว่าเยมอนหลายเท่ามากคือรสชาติมันอูมามิมากเลยอ่ะใช่มันอธิบายไม่ถูกอ่ะอธิบายคำพูดไม่ได้เลยต้องมาลองคือปกติแล้วอ่ะไข่ตุ๋นมันเป็นเมนูที่ดูจะธรรมดาใช่ป่ะแบบดูวิ่งไข่ตุ๋นใครทำก็ได้แต่กับที่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นไข่ตุ๋นจากชิโรอิรายการต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโฮตเตะนะครับผมจะเป็นหอยชิลจากฮอกไกโดนะครับขออนุญาตนำพาเชฟแนะนำนะครับผมรายการนี้ใช้มือหยิบทานได้เลยนะครับข้างล่างนี่เป็นมีอะไรไหมคะหรือว่ามีแค่มีหินเครื่องช็อกโกแลตนะครับสามารถทานได้เขาบอกไงว่าอะไรที่อยู่ในจานอ่ะสามารถทานได้หมดแปลว่าแม้กระทั่งถ้วยตัวถ้วยก็ด้วยเป็นแครกเกอร์ใช่ใช่เดี๋ยวลองก่อนเลยคือด้วยปกติฉันเห็นคลิปที่ไปญี่ปุ่นของนางอ่ะนางก็ชอบเป็นคนที่แบบไม่ได้เคี้ยวอ่ะคือหยิบอะไรอมเข้าปากแล้วก็บอกว่าอร่อยต่อมลำตอนฉันดีค่ะคุณกูรอดูเลยฉันว่าอร่อยฉันอร่อยตั้งแต่มันโดนปลายลิ้นแล้วว้ายังอาจจะเลอะหน่อยแต่อร่อยแน่หมายถึงเชฟจานเล็กลองก็ได้เขาผู้สาววางจานเล็กมาให้แกก็ไม่รู้จักจะเอามาลองแกมันเอาเข้าไม่ได้เขาบอกว่าให้แบ่งกินได้แบ่งความกินได้อีอิตาดะกิมัสอ่ะแล้วก็กินกระดาษเข้าไปด้วยซอสตัวที่ทาข้างบนคือดีมากอ่ะซอสอะไรนะซอสที่ทาข้างบนอ่ะดีมากแล้วตัวข้างล่างอ่ะกรอบมากแต่ตัวเด่นของคำนี้เลยก็คือหอยต้องกัดให้โดนทั้งหมดรวมกันนะไม่ใช่กัดให้โดนกระดาษนะเมื่อกี้แกพูดว่าหอยพูดถึงหอยกับตัวเค็มเค้าเรียกอะไรตรงตัวนี่มันแบบกรอบๆข้างล่างใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ที่เธอถามว่าอะไรเด่นอ่ะคุณนึกว่ามึงจะบอกว่าสาหร่ายเป็นยังไงเด็ดเด็ดเลยกินซ่าคำเดียวหมดได้ทุกคนเป็นคนมากความสามารถเหมือนกันเนาะอ๋อนี่อร่อยมากกินกระดาษไปด้วยสิเขาบอกว่าอร่อยไม่เคยกินหรอกเวลาซื้อโรตีแล้วแบบว่ารีบๆกินแบบโรตีกระดาษมันห่อรีบกินกระดาษทำจากอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เป็นอะไรเป็นพืชพืชกินได้ไหมได้จบหอยเป็นไงหอยเป็นไงเด้งมากใจใจเด้งเป็นไงหอยเด้งมึงเชฟงงแล้วมั้งต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายโมซุกุยูสุนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายโมซุกุหรือว่าสาหร่ายเส้นผมหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็จะเป็นสาหร่ายเส้นใหม่นะครับนี่ก็จะตัวสาหร่ายโมซุกุก็จะมีสรรพคุณนะครับต้านโรคมะเร็งได้ด้วยเซ็กชันไงเออก็ได้3 2 1ต้องเคลียร์มั้ยครับครับผมเล็กน้อยผมก็จะได้กับกึ่งนะครับผมกึ่งมันไม่เหมือนสาหร่ายหรอกมันเหมือนบุญนะใช่มันคือเรียกเหมือนบุญนะเลิศรายการนี้ก็จะได้เปิดต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับผมได้ทานชูชิแล้วนะเชฟกำลังจะทำอันนี้ให้เรากินนั่นก็คือเป็นหัวเช็ดเท้าสไลด์อันนี้เขามีให้เช็ดมือหน่อซาเช็ดหน้าได้ไหมการต่อไปก็จะเป็นขิงดองนะครับผมจะเสิร์ฟกับไส้กรอกอีสานรายการต่อไปก็คือขิงดองที่เราได้มาแล้วจะเสิร์ฟคู่กับไส้กรอกอีสานนะครับผมเฮ้ยเชฟเคยกินอ่ะเชฟบอกว่านี่คือเมนูมาสเตอร์พีซของที่นี่เลยเชฟก็จะปรุงแต่งด้วยโชยุเกลือมะนาวนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้มือหยิบค่ะเชฟบอกว่าให้ใช้มือหยิบเอาเนื้อปลาหั่นลงลิ้น3 2 1อีตลอดเลยอ่ะเอามันเป็นอัตโนมัติ
อ้ําให้อ้ําป้อมสิคะกำลังดีเนื้อปลาเป็นไงเออเนื้อปลามันแบบว่ามันร่วนมันกินง่ายไม่เหมือนปลาไหลบ้านเธอไหมที่เธอชอบกินอ่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อพูดถึงเนื้อปลาปลาเมื่อกี้ชื่อปลาอะไรนะคะโคไดครับปลาโคไดแต่เป็นปลากระพงแดงอ๋อเป็นเชื้อสายเดียวกับปลากระพงแดงหรือมันคือปลากระพงแดงเลยครับมันคือปลากระพงแดงเป็นปลากระพงแดงช่วงอายุที่สองขิงลองยังอร่อยเลยเขาชอบกินขิงไม่ชอบขิงลองชิมแต่ฉันชอบขิงนะมันจะมีหรือเปล่ามันชอบบับอ่ะชอบทิ้งปกติแกไม่ค่อยกินผักไงก็ลองกินบ้างดูกินดูบ้างตอนแรกเป็นคนที่เชื่อมาตลอดว่าขิงดองจะชอบฉุนมันไม่ได้ฉุนใครไปหลอกแกมาเนี่ยสุธรภู่หรอกเห็นอยู่ระยองหยุดอ้างอิงบุคคลที่3ดิแกนั่นแหละจะเป็นศพต่อไปอนุญาตนะคะมีคนเคยตอบว่าไม่อนุญาตนี่ก็ไปหาเรื่องเขาตลอดเลยเนาะเพื่ออรรถรสไงโอ้จะเป็นปลาทูยักษ์หางแข็งด้านบนนะครับผมสีเขียวเชฟมาจากออนท็อปด้วยเนงอีชงอะนะครับผมจะเป็นสมุนไพรที่หมดอะไรเงี้ยครับปลาเนี้ยชื่อชิมาอาจิเป็นปลาทูยักษ์ญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นปลาทูยักษ์ไทยจะเป็นยักษ์วัดแจ้งฮะสามสองหนึ่งอันนี้อร่อยอ่ะทำไมมันไม่เหมือนปลาทูบ้านเราปลาทูแม่กองใช่ไหมครับแค่พื้นดีที่เขาเลี้ยงอ่ะไม่เหมือนกันแล้วนะหรือว่าปลาทูบ้านเรามากินอย่างนี้ได้ไหมพี่ว่าไม่ได้อาจจะได้พี่ว่าไม่ได้ในอนาคตไม่ได้หรอกรายการต่อไปนะครับผมก็จะเป็นน้ำซาบะนะครับผมจะเป็นซาบะแบบสดเลยนะอ้าวปลามันชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะอธิบายก็พูดไม่ถูกอ่ะก็ไม่ต้องอธิบายก็อร่อยก็กินไปไม่ต้องอธิบายนี่นะคะมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งก็คือช้างก็นี่คืองา5432ฮะอ่ะเธอชิมก่อนแล้วเธอก็มาบอกเออต้องบรรยายไว้ยังไงอ่ะซึ่งมันจะมีซอสที่เป็นตัวซอสข้างบนปลาตัวนั้นแบบมันเหมือนมันประกบทุกอย่างเข้าด้วยกันนะประกบทุกอย่างเข้าเป็นการเชื่อมพันธะสัญญาไอคอนิกจากวิชาเคมีอร่อยมากทุกคนคือเนื้อปลามันนิ่มมากแล้วมันแบบว่าพอทุกอย่างมันกัดรวมกันมันแบบมันเปิดโลกอ่ะมันแบบว้าวอย่างเงี้ยมันbrings มันพุ่งออกอ่ะมันแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วแกก็มาว่าฉันว่าฉันนะพูดไม่เป็นทีตัวเองกินเข้าไปก็บอกว่าบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละบรรยายเยอะกว่าแกหรอกฉันบรรยายเยอะกว่าให้ฉันเขียนกรอนให้เขาไหมล่ะจะให้ฉันบรรยายขนาดนั้นเริ่มเลยเชฟก็จะหยดน้ำมันพายด้วยนะครับผมน่าหาเสน่ห์นะครับเชฟก็จะออนท็อปด้วยตัวแบล็คทัฟเฟิลนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เชฟได้ใส่ไปก็จะเป็นไวท์ทัฟเฟิลหรือว่าสกาทัฟเฟิลออยล์นะนี่ค่ะระวังอะไรคะระวังอะไรอุ้ยเอ้ยมันเป็นรสชาติที่เรียกว่าอร่อยเตะปากเพราะว่าเชฟจะเตะแล้วนี่นะคะแตงโมปลาแห้งค่ะไม่ใช่หรออันนี้เป็นทัฟเฟิลนะทุกคนเฮ้ยแกชิงกินก่อนเลยเหรอเป็นไงทัฟเฟิลปกติกินแต่ทัฟพีอ้าวมันหอมมากสมคำล่ำลือทัฟเฟิลที่พูดน้อยมันไม่ได้ว่าพูดอะไรไม่ออกนะแต่แต่ละสิ่งที่กินเข้าไปอ่ะมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกลองแต่งเพลงเขาไม่หลับแต่งเป็นเพลงเพราะฉะนั้นอ่ะซิงเกิลใหม่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะมาเองเพราะฉะนั้นต้องมาเองถึงจะรู้อร่อยมากทุกคนคือตัวทัฟเฟิลข้างบนอ่ะมันฉ่ำมันฉ่ำมันจุใจแล้วมันแบบกลิ่นทัฟเฟิลตอนเนี้ยในปากคือมันกลิ่นทัฟเฟิลหมดเลยแล้วมันแบบว่าพอมันแบบรวมกับตัวเนื้อปลากลิ่นหอมกันใช่ไหมคือมันแบบเป็นคอมบิเนชันที่แบบเอออันนี้ก็เป็นการกินครั้งแรกของเราด้วยนะทุกคนก็แบบสุดยอดไปเลยค่ะพยายามจะหาสรรหาคำมาพูดแต่มันบรรยายเป็นอะไรไม่ถูกและซึ่งคำศัพท์หัวมันน้อยอยู่แล้วเปิดทอล์กกิ้งดิกไหมล่ะจะดูจะหาคำมาบรรยายฉันไม่เคยใช้ทอล์กกิ้งดิกจ้ะใช่อะไรกดเตือนรวมแล้วอาจารย์เคยสอนตั้งแต่แบบช่วงที่แบบใช่ครูภาษาไทยเคยเขียนเรียงความเขาเคยสอนให้เวลาหาพจนานุกรมให้แบ่งเป็นสามส่วนส่วนหน้าส่วนกลางเป็นหัวข้ออะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขียนบรรยายมาเท่าไหร่หนึ่งหน้ากระดาษสองไข่ปลากระบอกตากแห้งนะครับผมหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็จะเป็นไข่ปลาบูหลักนะครับผมรสชาติของเขาก็จะเค็มๆมันๆเชิญทานได้เลยนะสามสองหนึ่งอร่อยมากไอตัวที่เป็นแบบไข่ใช่ไข่ปลาตากแห้งมันเป็นแบ
ไอ้เป็นรสชาติที่ไม่เคยเจอในอาหารชิ้นใหญ่มาก่อนใช่กลิ่นกุ้งมันอ่วนขึ้นมาแล้วมันโดนไข่อ่ะกบลงมาแล้วทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยอะไรเงี้ยก็ต้องมาลองกันนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงก็ต้องลองมาเดินทางง่ายมากอยู่จุฬาซอย9ใช่สำหรับใครที่มาแบบรถสาธารณะนะคะก็ตั้งแท็กซี่ยาวเดินมาอีกนิดเดียวลงมาแถวๆ3ย่านก็ได้ลงไปมาที3ย่านก็ได้เนาะแล้วก็เดินมาอีกเล็กน้อยก็ถึงแล้วนะคะสุชีพคำต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปลากินไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไม่กินนะอันนี้คือเป็นปลากินไม่ได้หรือว่าปลาตาโตอ๋อโอเคเป็นปลาโชคดีของคนญี่ปุ่นนั่นเองคนญี่ปุ่นเชื่อว่าตาโตเป็นปลาโชคดีนั่นเองชอบการที่เชฟอะเปิดประโยคสนทนาด้วยคำว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงต้องใส่อันนี้ไว้ใต้ลิ้นเหมือนเดิมนะฮะฮะใส่ใต้ลิ้นใส่ไงอ่ะชอบน้ำปลาแบบนี้สดกำลังดีอ่ะกูอ่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยนานมากแล้วเวลามันหยิบซูชิหรือมันหยิบอะไรอ่ะมือมันจะเลอะน้ำซอสใช่ไหมพี่อ่ะไม่หยิบทิชชู่มาใช้จนหมดแล้วพี่เพิ่งรู้ประโยชน์ของอีนี่ว่าเขามีไว้ให้เช็ดนี้อ๋อมีไว้เช็ดตรงนี้ใช่ไม่ลองให้กินให้หมดก่อนเลยนะเขาเช็ดเดียวคือเหมือนในเนื้อปลามันจะมีความมันๆนิดนึงอ่ะแล้วมันความมันนั้นอ่ะคือมันเป็นความมันเติบโตชูรวงให้ปลากันเอาใช่คือนี่ชอบแบบกินอาหารติดมันอยู่แล้วเพราะว่าอ๋อไม่แปลกใจเลยเฮ้ยก็เลยแบบว่าเนื้อปลาติดมันนิดนึงอ่ะแล้วมันอร่อยมากอ่ะใช่ทุกคนจริงใช่ใช้เบอร์หนังไปด้วยเบอร์หนังเพื่อจะเป็นการคายน้ำมันของจานปลาอ๋อทำให้ตัวหนังปลานุ่มๆขึ้นนั่นเองที่อร่อยที่สุดเขาจะเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนใช่แล้วช่วงหน้ารักอะครับน่าจะเป็นเชฟอะเฮ้ยพี่มีโรโต้โรโต้ให้มาแต่ซื้อมาอยากกินอ่ะนี่นะคะครับผมคำต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบูฟินทูน่านะครับผมจะเป็นส่วนของชูโทโร่นะครับผมแต่การนี้เชฟขออนุญาตเสิร์ฟบนหลังมือนะครับได้ครับกำมัดแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ที่เบ้าตาเชฟเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอสักครู่นะครับรอให้ความร้อนข้าวทีใช่ครับผมข้าวทีเลยหรือท่านี้หรอขออนุญาตนะครับเป็นความบริสุทธิ์นะครับพี่เชฟได้บูชาอีกแล้วนะครับโหคือด้วยความที่มันมีไข่มันแทรกเยอะมากมันทำให้ปลามันนิ่มเหมือนเนื้อหมูใช่ปลามันนิ่มมากเลยอ่ะแกกินหมูดิบหรอไม่ใช่คือมันนิ่มประมาณนั้นก็มีปลาสองไอ้เขาเรียกเป็นส่วน2ชนิดที่อยู่ด้วยกันจริงๆทูน่าทั้งตัวเรียกว่ามักคุโรมักคุโรเนี่ยจะแบ่งเป็นสองที่นิยมทานในไทยก็คือมี2ชนิดจะมีเขี้ยนมักคุโรแล้วก็ฮอนมักคุโรฮอนมักคุโรคือครีมน้ำเงินเป็นทูน่าแถบแปซิฟิกเป็นทูน่าน้ำเย็นเขี้ยนมักคุโรเป็นทูน่าครีมเหลืองก็จะเป็นทูน่าแถบอันดามันของเราแต่ว่าทูน่าหนึ่งตัวเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เรียกว่าชื่อต่างสัดส่วนประมาณ20กว่าชื่อ แต่ที่นิยมใช้ก็คือจะมีอากามิชูโร่โอโทโร่ที่รู้จักกันใช่อากามิจะเป็นทูน่าส่วนเนื้อแดงส่วนเนื้อแข็งน้อยชูโร่ก็จะเป็นส่วนขนาดกลางโอโทโร่แข็งน้อยโอโทโร่ก็จะเป็นคำต่อไปมันละมุนเออมันแบบที่มันละมุนเพราะว่าบดไว้ก่อนนี่คือที่มาของคำว่าละลายในปากก็จะเป็นโอโทโร่สโมกนะครับเชฟก็จะสโมกด้วยไม้แอปเปิลมูสนะครับโอ้โหรสเคี้ยวก่อนเป็นไงเวอร์ไหมเขาเอาตัวลงก่อนไปละกลิ่นมันอยู่ในตัวปลาเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บกลิ่นมันแทรกขึ้นอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกโอเคบอกตามตรงว่าอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอุ้ยหอมมากอืมใช่ไหมมันมีไม้แทรกมันแบบมันมีกลิ่นไม้แทรกอ่ะฟีลลิ่งมันดีอ่ะด้วยความที่มันมาจากไม้อะไรนะคะไม้แอปเปิ้ลคือกลิ่นไม้อ่ะมันเข้าไปอยู่กับตัวข้าวแล้วก็ตัวปลาใช่แล้วมันแบบพอมันกินเข้าไปใช่ปะมันเป็นฟีลแบบอโรมาในช่องปากกลิ่นทุกอย่างมันจะอบอวลในตรงนั้นหมดเลยอ่ะใช่ด้วยความที่มันมาผสมกับปลาที่มีไขมันอยู่เยอะมากแล้วเป็นส่วนของอะไรออโทโร่ปะเป็นส่วนของโอโทโร่ก็คือมันจะเป็นตรงที่มันแล้วก็มีความนุ่มเหมือนแบบเอาความพีคไปเจอความพีคแล้วอยู่ความพีคแล้วก็พีคขึ้นไปอีกเลยอ่ะใช่ค่ะต้องมาลอง
ไม่ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าที่นี่ถ้าอยากมาทานแบบเราเนี่ยใช่ราคาอะไรยังไงบ้างนอกจากที่ว่าที่นี่จะเดินทางสะดวกกับตรงจุฬาซอย9แล้วก็อยู่ในอเวนิวที่ชื่อบล็อก28แล้วเนี่ยก็จะมีประมาณตอนนี้จะมีอยู่2ราคาที่จะมี2เปิดซอสให้อยู่ก็จะมีตัวแรกเป็นราคา 2,200 นะคะเป็น 2,200 บวกๆนะคะก็จะเป็นอนาคตคอนกี่คำนะคะ 16 คำ 16 คำ 16 คำใช่แล้วก็อีกคอร์สนึงก็จะเป็นคอร์สที่เรามากินอยู่ตรงนี้มี20คำจำนวนราคาประมาณ 300,900 ทุกคนเยอะไปอ๋อโอเค 3,800 นะคะแล้วบวกๆด้วยนะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เขากำลังจะทำกันกำลังจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมาถ้าอยากรู้ว่าตัวคอร์สใหม่เนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ต้องเข้าไปติดตามที่เพจ Facebook ของกีฬาได้เลยใช่แล้วครับเราก็จะขึ้นให้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะปิดหน้ามาไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะมันเป็นแบบมากคําว่าว่าขยายลงไปให้เราแล้วพูดถึงอุนิมีรอบนึงที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพราะว่าปักเกใช่ไหมแล้วพี่อ่ะเห็นว่าตลาดปลามันมีอุนิขายแบบราคาแบบไม่แรงมากพี่ก็เลยซื้อมาไว้กะว่ากลับมาถึงบ้านอาจจะกินซื้อตั้งแต่ครั้งแรกพนักงานก็เอาใส่ถุงเรียบร้อยพยายามแบบห่อให้อย่างดีพี่ก็เลยจะส่งให้คนที่ไปด้วยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเป็นเพื่อนเป็นล่ามอะไรเงี้ยถือล่ามทำตกหน้าคว่ำปั๊บเด่นบอกพี่เต้นน้องขอโทษไม่เป็นไรมึงแล้วก็พอทุกอย่างก็ใส่กระเป๋าเย็นไปก็เดินกลับไปถึงที่พักใช่ไหมพอกลับไปถึงที่พักเสร็จปุ๊บก็ว่าจะกินแล้วก็อาบน้ำอาบอะไรก็หลับแล้วก็ไม่ได้กินตื่นเช้ามาทีมึงเหลวเป็นสังขยาเลยเนาะเหลวแบบเหลวแบบเสียดายอ่ะจะเป็นอุนิโพสต์นะครับผมเทียบกับเสิร์ฟอุนิคู่กับขนมปังฮอกไกโดด้านบนก็จะเป็นไข่คาเวียร์ด้วยนะครับอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นไข่คาเวียร์นะครับผมไม่ใช่ไข่กบขออนุญาตนะคะเชิญเลยครับหยิบจากมือเชฟได้เลยนะครับอ้าวเหรอฮะใช่ครับเดี๋ยวค้าไปก่อนประมาณ2นาทีนี่ครับก็จะมีปอกกระทะอีกหนึ่งรอบนะครับเฮ้ยใส่เสียงว้าวมอสมอสดีมากเมื่อกี้แต่ละคำที่ผ่านมาเหมือนเป็นพุใช่ไหมบอกเลยว่าคำนี้ถ้ามึงกินเนี่ยไปเกิดใหม่ได้เลยจริงมันเหมือนกับทุกอย่างมันรวมความท็อปของทุกอย่างมันรวมกันไว้อย่างขนมปังโทที่มันนึ่งจนไม่ใช่นึ่งมันอบจนกรอบอ่ะแล้วท็อปด้วยอุนิที่มีความเย็นอยู่ข้างในแล้วมันเป็นไข่ถูกป่ะแล้วก็มีคาเวียร์ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันผสมกันนะมันเหมือนเป็นโทสต์ขนมอันจานหนึ่งที่มีอุนิอยู่เป็นหน้าเค้กอ่ะแล้วพอทุกอย่างมันเป็นของที่เราชอบเวลากินอะไรไปทุกอย่างอ่ะมันดันขึ้นไปหมดเลยอ่ะกูรอดูเลยขนาดที่ยังขนาดนี้เลยอ่ะพี่อยากรู้เลยว่าแบบถ้าแกกินจะขนาดไหนเป็นโทสต์ตรงเลเยอร์นี้เป็นโทสต์อุนิแล้วก็เป็นคาเวียร์ใช่5 4 3 2ใช่ไหมใช่ไหมตัวขนมปังอ่ะมันดูเหมือนจะธรรมดาใช่ปะแต่รสชาติความเป็นขนมปังอ่ะก็พีคแล้วใช่คือมันหอมมันนุ่มมันมีความนุ่มความกรอบในตัวใช่ปะใช่แล้วพอยิ่งมันมารวมกับความมันความแบบความมันความนุ่มของอุนิอ่ะคือพอมันรวมกันมาแล้วอ่ะมันเป็นสัดส่วนรสชาติที่มันพอดีมันถูกจัดออกมาแล้วอ่ะเออแบบเขาคิดมาแล้วเป็นสัดส่วนคำที่พอดีมากแล้วแบบพอมันกินทุกอย่างรวมกันอ่ะมันคือแบบเออ what's after life อ่ะแกนึกออกปะใช่เหมือนมันยูฮูเป็นนาฮาถ้าระหว่างว่ารสชาติอย่างนี้อร่อยเลิศเชฟกำลังหั่นอยู่แล้วบอกโอ้ยปูโคเวอร์จุดวันมีวันหนึ่งที่ไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซลฉันก็คือซื้อฟาสแท็กด้วยแล้วเล่นไม่ได้เพราะอ้วนพนักงานเอาสายวัดมาลัดโน่พนักงานบอกโน่ทุกเครื่องเล่นเลยหรอก็อันที่ตั้งใจจะเล่นน่ะที่ตั้งใจอยากจะเล่นน่ะคือแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้พนักงานเดินมาบอกว่าแคนนอทคือรักสลายดอกฝ้ายบานมากก็เลยดูจังแล้วแกไปทำอะไรอ่ะก็เลยไปเดินหาซื้อไก่งวงกินไอ้ขาไก่งวงที่มันขายนะเราไม่รู้ว่ามันขายที่ไหนก็เลยเปิดบล็อกPowerPointแล้วก็เอารูปตอนพี่ใหม่ชูน้องไก่แล้วก็เดินถามพนักงานแว่นี่ก็เดินเอารูปน้องไก่เดินถามพนักงานแว่พนักงานอ๋อโก้โอเวอร์เฮียโอเวอร์แดดแต่ช่วงที่ไปเนี่ยโชคดีอย่างนึงวันที่กลับอ่ะเป็นวันเดียวที่ฝนตกคือก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ตกเลยดีแล้วว้าวมาแล้วนะคะซุปหน่อไม้ค่ะนี่นะขออนุญาตนะคะรายการต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคาร์บาโลนอาบะบิดงนะครับผมจะเป็นข้าวหน้าหอยเป๋าไปอิตาดะกิมาสมันยายไม่ถูกคือมันอร่อย
แต่พูดไม่ใช่ไหมก็พูดไม่ถูกตอนนี้เริ่มต้นมาเนี่ยสิบกว่าคำแล้วยังไม่บรรยายอะไรไม่ถูกยังไม่มีคำไหนอธิบายได้เลยใช่มันไม่รู้ไงมันสดอ่ะมันสดมากเลยมันสดแบบมันจะมีชีวิตอยู่ในจานเลยมันคือความกลมกล่อมที่แบบพอเราพอหอยที่มันสดแล้วมันมีความอย่าเพิ่งกระซิบมันไกลกล้องพอหอยที่มันมีความสดไม่ต้องกระซิบสิก็พูดเสียงปกติสิพอหอยที่มันมีความสดแล้วมันเป็นรวมกับข้าวแล้วมันรวมกับน้ำซอสอ่ะมันมีความแบบมึงอธิบายมันคำพูดไม่ถูกจริงมันงั้นก็ไม่ต้องอธิบายนะงั้นหลังจากนี้ทำคลิป ASMR นั่งกินเฉยๆลองสิบกว่าคำไม่มีคำไหนอธิบายถูกสักคำมาลองชิมดูอ่ะแล้วมาลองอธิบายพี่ฟังดูเป็นยังไงอ่ะพี่ลองดูคือเรานึกคำพูดไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวฉันจะนึกให้ดูเออให้อ้ำป้อมสิครับนึกออกป่ะล่ะนึกออกโอ้จะพูดให้เห็นภาพนะตัวรสชาติน้ำซอสอ่ะคือมันช่วยประสานทุกอย่างให้เข้ากันใช่รสชาติของข้าวมันจะของหอยตัวหอยอ่ะมันกรึบมากแล้วแบบพอมันอยู่กับซอสอยู่กับข้าวอ่ะก็คือมันคือกลมกล่อมอ่ะเข้าใจคำว่ากลมกล่อมพี่พยายามอธิบายอ่ะเออมันกลมกล่อมจริงๆมันคือความกลมกล่อมซึ่งกวดที่พี่อยากอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ถูกเพราะคำศัพท์นอกจากที่จะมีน้อยแล้วก็นึกคำพูดออกอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวก็คือคำว่าอร่อยอร่อยจริงขอบคุณไม่ใช่ว่ากูสร้างเรื่องหรืออะไรใช่เพราะสร้างเรื่องจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่สร้างเรื่องแต่คือมันนึกคำพูดไม่ออกในแต่ละคำที่กินเข้าไปคือมันอยากอธิบายแต่มันคิดคำพูดไม่ออกนะครับผมก็จะเป็นคูจิบูตะนะครับผมจะเป็นเนื้อหมูแล้วสักครู่นะครับเชฟก็จะมีโรยผงชูรสด้วยนะครับเพื่อความนัวของผงชูรสอนุญาตนะครับชอบเปลวนะครับเธอได้กินวากิวเลยนะโอ้ my god วากิวขนาด A4 อ่ะ A5 เพราะว่า A4 เขานำไปทำกระดาษมาแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายต่างกันเพราะว่า1ของเราได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยไม่กินเนื้อเชฟก็เลยใส่เป็นหมูมานะคะเป็นหมูคุโรบุตะใช่ซึ่งไม่ใช่ด้วยคุโรบุตะไม่ใช่คุโรบุตะใช่ครับตอนนี้จะเป็นคุจิโคจิบูตะบูตะแปลว่าหมูใช่แล้วโคจิแปลว่าโคจิแปลว่าโคจิเนื้อวากิว A5 ใช่จ้าถูกต้องเชฟบอกว่าแนะนำให้เจาะให้แตกแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนซึ่งอันนี้เชฟจะท็อปปิ้งมาให้ที่ขาวๆที่เห็นข้างบนจะเป็นตัวดอกเกลือนะคะใช่ครับเป็นเกลือหิมะเราสามารถตักคำเดียวได้ไหมเชฟบอกว่าถ้าทำได้ก็เอาเลยถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งอุ้ยรวยเลยนะ5 4 3 2แกไม่รอเราเลยหรอจะมาอร่อยไหมมาคือทุกคนจะเห็นว่าในจานเมื่อกี้ทุกอย่างเป็นของสดหมดเลยทั้งเนื้อสดไข่สดแต่ไม่มีอะไรที่มีกลิ่นคาวเลยคือไข่คือมันแล้วก็ที่สำคัญคือเนื้อคือมันสดมากแล้วก็รสชาติคือมันกลมกล่อมมันเข้ากันไปหมดเลยคือเนี่ยเป็นสายเนื้ออยู่แล้วเพราะชอบกินแบบเรากินเนื้อแล้วก็คือรู้สึกว่าเนื้อคนเนื้อแก่ฉันกินมันพอดีมากแล้วที่สำคัญตัวซอสต้องชมซอสเลยเพราะว่าตัวซูลงมากใช่ซอสคือทำให้ทุกอย่างมันแบบมันกลมกล่อมเข้าหากันนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วเป็นไงหมูคือเรียกว่าเป็นความแบบประทับใจดีกว่าประทับใจในความที่โอเคไม่ต้องพูดค่ะมันไม่ออกมันนึกคำพูดไม่ออกอ่ะเว้ยเอาง่ายๆคือมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เราประทับใจมากที่ว่าด้วยความที่มันตัวข้าวกับไข่นี่มันผสมกันนะแล้วมาท็อปปิ้งบนหมูอ่ะแล้วกินให้เสร็จให้ครบภายในคำเดียวอะไรเงี้ยเพราะกลมกล่อมอ่ะคุณนึกคำอื่นพูดไม่ออกอ่ะจ้ะจ้ะมารยาทเสริมนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นโทโร่อินานิวะนะครับผมจะเป็นเส้นอินานิวะแบนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นส่วนของโอโทโร่สั่งนะครับเสิร์ฟคู่กับตัวน้ำซาลุกนะครับผมตัวนี้ก็จะคล้ายๆแบบบะหมี่เย็นเลยนะครับดูสีอันนี้มีไข่ปลาซัมโบและไข่ปลาคาเบียร์นะครับวิลเลอร์ข้างบนนั้นเป็นปลาอะไรนะปลากระโฮงโอโทโร่อ๋อมันโอโอเหมือนกันทานเลยค่ะอ๋อพี่เชฟว่ามันจะเหมือนโซบะเย็นใช่ไหมใช่อันนี้เรียกว่าเส้นอะไรคะอินานิวะอร่อยมากคือตัวซอสอ่ะมันสดชื่นมากเลยอ่ะมันรีเฟรชทุกอย่างใช่ใช่เชี่ยมแล้วตัวเนื้อปลาก็คือแบบมันนุ่มกำลังดีแล้วก็ชอบความที่แบบพอแต่มันเป็นปลาแต่มันไม่มีความคาวของปลาอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นชาสึเกะนะครับผมจะเป็นข้าวต้มสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเติมด้วยน้ำซุปคอลลาเจนนะครับผมที่เคี่ยวมาจากกระดูกปลามาไดหรือว่าปลากระพงแดงญี่ปุ่น
นะครับแต่การนี้ใช้ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ตักทานได้เลยระวังร้อนด้วยนะครับเชฟไม่เป่าให้หนูเลยนะคะเฮ้ยแกต่อเชฟเลยหรออ๋ออันเม็ดๆนี่คือข้าวพองเหรอใช่ครับผมไม่ใช่อาหารปลานะครับอร่อยมากครับตรงข้าวพองคือหอมมากเขาเรียกว่าเป็นการตัดรสทุกอย่างเลยดีอ่ะเพื่อลองเป็นการล้างข้าวปากนั่นเองล้างข้าวปากเพื่อได้แต่ของหวานอันนี้เป็นคำที่รวมหลายเท็กเจอร์มากมีกรอบมีนุ่มแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีเนื้อมีความหนึบหนักนิดนึงด้วยใช่เออถ้าสมมติว่าจานถ้าสมมติว่าเมนูเนี้ยไปทำเป็นแบบข้าวต้มแบบเป็นถ้วยใหญ่ๆน่าจะเวอร์เนาะอะไรหมดทุกอย่างเลยอ่ะ20คำ 3,800 ก็ให้อ่ะต้องยอมนะก็ให้นะต้องยอมฟังจริงอันนี้คืออะไรนะตัวนี้ก็จะเป็นทามาโกะนะครับผมจะเป็นไข่หวานสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะครับก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลเลยนะครับมันนุ่มมากมันนุ่มมากนุ่มกระหนังหน้าหนูอีกก็เป็นเค้กไข่ทั่วไปนะครับผมถ้าเขาจะมีส่วนผสมของแป้งนะครับผมเวลาเราทานแบบคำใหญ่ไปนะครับผมจะรู้สึกว่าฝืนฝืนคอครั้งนี้ก็จะฝืนรุนรัวเลยนะครับเออกลิ่นไข่มันแบบว่ามันหอมมากเลยมันดูไม่เหมือนเป็นไข่อะมันดูเหมือนเป็นของหวานแบบมันดูเหมือนเป็นขนมปังเลยอะอยากรู้เป็นไงมาลองจ้ะคุณพูดคำว่ามาลองอะประมาณร้อยกว่ารอบแล้วนะตอนนี้เนื่องจากเรานะคะเนื่องจากเราเก็บฟุตเทจเพลินมากนะคะล่าสุดกล้องเราแบตหมดแล้วเราจะเปลี่ยนมากล้อง iPhone สักครู่ค่ะเฮ้ยกันซิงเกิลว้าวเย็นมากเลยค่ะมาถึงถ้วยนี่นะคะไอติมชาเขียวชาเขียวเป็นยังไงอ่ะอร่อยครับคือไอติมอ่ะมันมีความแบบมันสดชื่นอยู่แล้วเพราะว่ามันคือของหวานใช่ไหมล่ะแต่คือพอมันเป็นไอติมชาเขียวแล้วเป็นไอแบบไอติมชาเขียวที่แบบชาเขียวแท้ๆแล้วก็เครื่องโรยผงชาเขียวเพิ่มขึ้นมาคือมันแบบ มันอบอวลตอนนี้รสชาติชาเขียวอบอวลเรารู้สึกว่ามันรับทุกอย่างอ่ะรับรสทุกอย่างแบบปิดมือเป็นถือว่าเป็นการปิดมือที่ดีเออถือว่าเป็นการปิดมือที่ดีใช่เรื่องความเนื้อไอติมเนียนมากนะคะเพราะว่าเขาใช้เซรั่มเอาจุ้มๆมาถือว่าเป็นการปิดมือที่ดีฉันพูดไปแล้วค่ะจะพูดซ้ำใหม่ก็ไม่ได้เลยไม่ได้หาคำใหม่บ้างที่ชอบกองก็เรียกได้ว่าตอนนี้เรากินครบไปหมดแล้วนะคะ20เมนู20อย่าง20คำ20คำเออ20คำนะคะก็ได้รับว่าเป็นการปิดคอร์สที่เพอร์เฟคด้วยไอติมเออก็คือประทับใจตั้งแต่ตัวเวลคัมดริงก์แล้วที่เป็นน้ำมะนาวน้ำบัวชอบอันไหนที่สุด5 4 2พูดพร้อมกัน5 4 3 2ฉันชอบปิ้งไก่อะไรของมึงเนี่ยฉันชอบโพสเออโพสนี่โพสที่มันมีอูนิแล้วก็เป็นตัวคาเวียร์ข้างบนให้ number 1ให้ number 1เลยเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะตอนแรกที่เราเห็นไม่แต่จริงๆจะบอกว่า number 1มันได้คือทุกอันอ่ะอร่อยหมดแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันประทับใจมันเป็นอะไรที่แบบถูกจริตไม่มันเป็นคนอ้วนด้วยแหละเออด้วยมันเป็นคนอ้วนด้วยแหละเราก็เลยชอบอะไรที่มันเป็นแบบของหวานแต่ถ้าเราเป็นของขาวนี่ชอบนี่ชอบตัวอะไรนะโอโทโร่อ่ะตัวโอโทโร่ที่เป็นซูชิลมควันที่ลมควันอ่ะที่มีลมควันอ่ะใช่ไหมโอโทโร่ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ชอบอันนึงจำชื่อไม่ได้แต่มันจะเป็นซูชิปลาเหมือนกันนั่นแหละที่มีสองส่วนอยู่ในชิ้นเดียวแล้วพ่นทองสองโลใช่ไหมฮะซูโทโร่ซูโทโร่ก็นะครับขอฝากเลยนะครับกับซูอยากกระซิบทำไมมาตัดยาห้าสี่สามสองก็นะครับฝากกับไอ้พูดให้ดังขึ้นก็ขอฝากชิโรอิเนาะชิโรอิโอมากาเซอยู่ที่จุฬาซอย9นะครับโครงการ28บล็อก28บล็อก28ไม่เมื่อกี้มีอะไรไอติมผักเป็นไอติมทองเป็นไอติมชาเขียวที่เขามาเสิร์ฟเราเมื่อกี้กระดิ่งเมื่อกี้เป็นไอติมมาเสิร์ฟเออก็ชิโรอินะครับอยู่จุฬาซอย9เนาะโครงการบล็อก28บล็อก28หรือบล็อก28นะครับผมสามารถเดินทางมาง่ายๆขับรถส่วนตัวมาก็ได้มีที่จอดรถพร้อมสับพนักงานดูแลตั้งแต่เปิดประตูรถออกมายันถึงตรงนี้แต่ที่นี่นอกจากอาหารจะอร่อยร้านสะอาดแล้วก็คุณภาพอาหารดีแล้วพนักงานที่นี่ก็คือบริการดีเยี่ยมด้วยแล้วก็เชฟตลกด้วยครับใช่แต่จะดีมากเลยถ้าคนที่มาไม่ใช่เราไม่ใช่เรา เดี๋ยวใครที่มาคอร์สหน้านะคะเดี๋ยวเชฟจะมีการทวงกระบองด้วยฟาดเราใช่แล้ว
่ป่ะจะมีพ่นไฟด้วยถ้าคนที่อยากติดตามว่ารายละเอียดคอร์สยังไงหรืออาจจะอยากติดต่อจองยังไงนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจของชิโรอิโอมากาเซ่ชิโรอิโอมากาเซ่มีอยู่2ราคาใช่มีคอร์สสำหรับ2คอร์สนะคะคอร์สแรกก็คือเป็นราคา 2,200 บวกๆนะคะจะเป็นคอร์สเริ่มต้นมีที่16คำนะใช่ครับผมแล้วอีกคอร์สนึงก็คือคอร์สที่เราทานอยู่ตรงนี้นะครับผมมี20คำเนาะประมาณ 3,800 บาทบวกๆใครที่อยากตามรอยเราคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากแบบว่าenjoy ได้เหมือนเรานะคะก็คือเลือกตามมาที่นี้เลยจ้าใช่เลือกคอร์สนี้เลยนะคะแล้วใครที่แบบมาช้าหลังจากนี้ก็เมนูอาจจะเป็นอาจจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเจออันที่ว้าวกว่านี้ก็ได้ใช่บางทีหรืออาจจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเชฟก็ได้บางวันนี้เชฟอาจจะมีอยากจะให้แค่ข้าวกับวาซาบิก็ให้ได้เชฟก็อาจจะเอามีดมาเริ่มก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกำลังใจให้เราด้วยกดแชร์ก็ได้กดรีพอร์ตก็พอนะคะอย่ากดรีพอร์ตก็พอวันนี้ก็ยิ้มทำสำราญกันแล้วอุ้ยยิ้มทำสำราญนะครับเก่ามากเลยอ่ะแก่แก่เรียกได้ว่าวันนี้แฮปปี้เลยจอยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากแล้วก็ไอ้จอยยิ้มติ้งสุดเป็นแบบว่ามือแรกของวันที่แบบว่าแฮปปี้ครับผมก็อ่ะอีกรอบหนึ่งฝากชิโรอีกไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้เรา2คนค่ะจากเพจนะคะ It is day นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะน่ารักจังเลยอ่ะขอมีดหน่อย